แพทย์หญิงลลิตาเตือนคนรุ่นใหม่เผยคำพูดเจ้าของกิจการไม่รับปร,ริญญาก็ไม่รับทำงานแพทย์หญิงลลิตาทีราซิริหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์ธรรมชาติบำบัดบันวีและนักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือด้านสุขภาพหลายเล่มได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นการไม่เข้ารับปร,ริญญาโดยได้ระบุว่าเมื่อห้ปีก่อน ก <mommy. S 2> ึ่งศตวรรษมาแล้วสมัยฉันรับปริญญามีเพื่อนสองคนปฏิเสธไม่เข้าร่วมพิธีโดยอ้างว่าต่อต้านศักดินาแต่คนนึงถูกแม่ด่าหนักเลยกลับใจเข้ารับปริญญาในวินาทีสุดท้ายไปเช่าครุยได้ครุยเก่าๆยับๆมาใส่เพราะคนอื่นเช่าชุดดีๆไปหมดแล้วซึ่งเขาก็พอใจที่ยังได้แสดงออกว่าต่อต้านศักดินาจากครุยยับๆอันนั้น ต่อมาเพื่อนคนนั้นกลายเป็นอาจารย์ฉันไม,มร่รู้หรอกว่าเขามีอิทธิพลต่อความคิดเด็กรุ่นใหม่อย่างไรก็สมัยเขารับปร,ริญญาไม่มีเพื่อนคนไหนฟังเขาสักคนเรื่องต่อต้านการรับปร,ริญญาไม่มีใครเข้าใจคําว่าศักดินาด้วยซ้ําแต่อย่าเข้าใจผิดนะคะเพื่อนคนนี้ไม่ได้อยู่มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ที่ออกถแถลงการคลึกครมต่อต้านการพระรชาชทานปร,ริญญาในครั้งนี้ ยุคสมัยก้าวไปข้างหน้าสังคมเปลี่ยนศักดินาตามคําจํากัดความเก่าก็เปลี่ยนไปไม่เช่นนั้นก็จะอยู่ไม่ได้ใครก็ตามที่ติดกับกงล้อประวัติศาสตร์จะตกยุคเช่นเดียวกันจะกระซิบบอกให้ว่าเพื่อนกันที่เป็นเจ้าของกิจการเริ่มพูดกันว่าถ้าคนรุ่นใหม่มาสมัครงานต้องขอดูมือถือก่อนละและใครไม่รับปร,ริญญาก็จะไม่รับเข้าทำงานเพราะถ้ารับมาอยู่ในองค์กรแล้วน่าจะมีปัญหามากกว่าคิดดีๆนะลูกหลานเอ้ย สักดินาคืออะไรอนาคตเป็นของเราเองอย่ากตกเป็นเหยื่อของใครขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ